ทำมาเจอกันอีกครั้งครับกับเซียนคุก EP ที่2นะหลังจากที่คราวที่แล้วทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาใช่ไหมใช่น้องๆก็ชอบกันมากเอาไปทำตามกันคราวนี้เนี่ยเราอยากให้มันง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็เล่นเกมกลางคืนกันใช่ไหมนอนดึกกันใช่ไหมอยากได้อะไรที่มันสดชื่นสลัดไข่กุ้งปูอัดนั่นเองซื้อตลาดนะอันนี้เท่าไหร่หมด140 130อันนี้100บาทไข่กุ้งน้ำสลัดสลัดใช้แบบไหนก็ได้อันนี้เป็นสลัดงาคั่วญี่ปุ่นอันนี้ในเซเว่นก็มีนะอ่ะมาดูวิธีทำกันก็ชิมปูอัดนะชิมปูอัดมีคำถามที่อยากรู้มานานแล้วปูอัดเท่าไหร่มีล่ะน้องๆไว้ก่อนนะว่าเราไม่ควรให้แมวกินปูอัดเยอะนะคะอ้าวฟังกันไหมลูกเรียบร้อยนะครับนี่เราชิมไว้ไม่หมดด้วยกองหนึ่งเลยเต็มเลยน้ำสลัดอย่างที่บอกสองอย่างอันนี้เป็นน้ำสลัดที่ไปกินกับผักอันนี้น้ำสลัดฝรั่งนะกับน้ำสลัดญี่ปุ่นเราจะใส่อันเนี้ยเยอะกว่านะครับส่วนน้ำสลัดญี่ปุ่นเนี่ยงาคั่วญี่ปุ่นเนี่ยเราใส่แค่เอากินไม่แนะนำไม่ใช้มายองเนสนะครับเพราะว่าถ้าใช้มายองเนสมันจะเค็มไม่ต้องเยอะมากสาดอีกป่ะดูน้อยไปนะแต่ขอดูแลดีกว่าเคลือบนี่ไงถ้าเราแม่จะน่าเกลียดป่ะปกติการอาหารนี่ก็ต้องเปลี่ยนช้อนใช่ป่ะใช่ไม่ทุเรศอ่ะที่รักทำกินอยู่ว่ะเหมือนทำช้อนอย่างนี้เลยอย่าโรยหมดนะที่รักเกลียบอุอัดเป็นแผลๆหรือยังโรยในจานดีกว่าโอเคจัดจานกันโรยประหยัดรู้เปล่าไข่กุ้งอ่ะโอ้ยแน่เรียบร้อยครับสะอาดสลัดปูอัดไข่กุ้งนะครับง่ายมากเลยทำเองอยู่บ้านก็ได้แล้วก็แช่ตู้เย็นมาสดชื่นนะกลางคืนกินโอ้โหเล่นเกมสบายเลยนะถ้าเซียนทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับโอเคเลยอันนี้ไม่ใช่เลยจริงเลย